สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนวันนี้ติดเชื้อนิวไฮอีก 15,376 เสียชีวิต87รายเมื่อวันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิดว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทำนิวไฮอีกแล้วโดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 15,376 รายผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,335 รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,041 รายยอดรวมผู้ติดเชื้อจำนวน 512,678 รายหายป่วยกลับบ้านจำนวน 6,782 รายหายป่วยสะสมจำนวน 31,449 รายส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้87รายยอดผู้เสียชีวิตรวมนับตั้งแต่มีการระบาดอยู่ที่ 4,146 รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ